รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับกูรูด้านอาหารตัวจริงนะฮะกับเมนูแสนอร่อยอย่างขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศนะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนติดตามชมพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอเราอยู่เลยครับกับเมนูดีๆที่จะช่วยจุดประกายนะครับเมนูสร้างสรรค์ให้กับจานอาหารของคุณครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังประจำจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารไทยบ้านขุนทวีครับเป็นร้านอาหารไทยเจ้าเด็ดย่านแม่น้ำแม่กลองเลยนะครับซึ่งทางร้านกระซิบมาบอกว่าเมนูที่สุดสร้างสรรค์ที่ทางร้านแนะนำว่าอร่อยและนั่นก็คือยำใบชะคำกุ้งสดแบบโบราณครับว่าแล้วอาจารย์ก็จะต้องเข้าไปชิมแล้วล่ะสิครับคุณผู้ชมตามมานะครับสวัสดีคุณไรเราก็อยากจะถามนะครับว่ายำใบชะคำกุ้งสดแบบโบราณของร้านอาหารบ้านขุนทวีเนี่ยเขาการันตีกันว่าอร่อยอร่อยช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้มาให้อาจารย์ทราบได้ไหมคะเมนูยำชะคำนี่นะคะเป็นเมนูผักพื้นบ้านค่ะและที่สำคัญทางร้านใช้กะทิอัมพวาจึงทำให้เมนูนี้มีรสชาติที่เข้มข้นและหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์ถ้างั้นป้าไหลอาจารย์ต้องชิมแล้วแหละรสชาติดีมากเลยคุณผู้ชมครับทำออกมาได้อร่อยแล้วก็น่ารับประทานมากๆทีเดียวช่วยเล่าเคล็ดลับในการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะขั้นแรกคือเคี่ยวกะทิค่ะเราใช้กะทิอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใส่กะทิเคี่ยวลงไปก็ใส่น้ำพริกเผาแล้วก็หอมแดงค่ะน้ำมะนาวน้ำปลาค่ะน้ำตาลพอได้น้ำยำแล้วก็เอาเครื่องมาคลุกกันแล้วเราก็ใส่ใบชะคามลวกคลุกกันใส่กุ้งสดค่ะหอมเจียวกับพริกทอดก็จะได้เมนูยำชะคามกุ้งสดค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูยำชะคำกุ้งสดแบบโบราณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.jingsakfood.com นะครับที่ขึ้นอยู่ตามลิงก์หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะอัปเดตสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าไหลมากนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับรับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ100%มอบให้ด้วยนะครับป้าไหลครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะอาจหลงลืมไปว่าไม่ใช่แค่ผงชูรสที่เรากินเกินเรากินโซเดียมเกินนะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงเมนูซุปหน่อไม้ในสูตรนี้เราสามารถลดโซเดียมจากปกติ 1,688.89 มิลลิกรัมเหลือเพียง 908.37 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า 46% เลยทีเดียวค่ะได้สูตรการคำนวณโซเดียมเพื่อไปใช้ต่อยอดที่ร้านด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับและเมนูของเราในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศครับเราต้องเริ่มจากเอาขนมปังปิ้งก่อนนะก่อนจะปิ้งเราก็จะทาด้วยเนยแต่ผมไม่มีเนยครับเชฟต้องทำยังไงฮะเอาน้ำมันมาน้ำมันสามารถใช้แทนได้อย่างฝรั่งก็จะใช้น้ำมันมะกอกเราคนไทยนะครับใช้น้ำมันรำข้าวของมรกตได้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการนำมาผัดทำอาหารมากๆเลยล่ะครับนี่หลังจากเราใส่น้ำมันรำข้าวของมรกตลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะฮะสับละเอียดเลยอันนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับอ๋อแล้วก็เอากระเทียมทาลงไปเลยพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะเอาตัวขนมปังกระเทียมที่เราทาไว้ลงไปจีได้เลยโอ้เชฟน่ากินมากเลยครับนี่นะครับเป็นขนมปังกริลของเรานะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของกุนเชียงกันไข่ใช่กุนเชียงกับไข่ข้นนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเราจะเริ่มจากการผัดนะครับนี่เลยเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการผัดมากๆเลยเมื่อกี้เอามากริลขนมปังก็ทำได้อันนี้เอามาผัดกุนเชียงก็ทำได้เดี๋ยวเราทำไข่ข้นก็ทำได้นะฮะขวดเดียวอยู่จริงๆครับขวดนี้นี่เอาละหอมแดงสับละเอียดนะครับแล้วก็มีขิงสับละเอียดนะครับผัดให้พอนุ่มนะแล้วกุนเชียงใส่ได้เลยกุนเชียงนะครับที่เชฟกำลังผัดอยู่ก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะคุณผู้ชมเนื้อหมูเน้นๆมันน้อยๆอร่อยปราศจากผงชูรสนะครับและที่สำคัญคือหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ต้นหอมซอยแบบนี้นะครับหอมมากๆเชฟทำง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมกุนเชียงอันนี้พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีบทำไข่ข้นนะครับจะได้เสิร์ฟขนมปังกับคุณผู้ชมพร้อมๆกันเลยครับสูตรนี้เชฟไข่กี่ฟองสี่ฟองเราใช้4ฟอง4ฟองเรามีขนมปัง4ชิ้นเราก็จะมีส่วนประกอบด้วยก็จะมีน้ำกะทินี่นะครับเป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะคุณผู้ชมทำตามกันได้เลยนะครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยแหละครับนี่สามารถเอามาใส่ในไข่ไก่ได้เลยนะฮะปรุงรสอะไรบ้างครับก็มีเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นคุณผู้ชมลองสูตรนี้นะเราใช้กะทิอัมพวาใช้ได้เลยนะฮะแล้วดูสีสันเนียนเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเชฟประจวบนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับเราก็จะใส่น้ำมันนะฮะวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับนี่เมื่อกี้จี่ขนมปังก็ใช้ได้ผัดกุนเชียงก็ใช้ได้อันนี้ทำไข่ข้นก็ยังใช้ได้นะครับขวดนี้นี่น้ำมันเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ที่เราผสมไว้ลงไปครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะตอนนี้จะเริ่มมีบางส่วนที่เริ่มสุกละพอไข่เนี่ยเริ่มเป็นลิ่มๆนิดนึงปุ๊บนี่เราปิดไฟเลยไข่ข้นเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขนมปังของเรานะครับหอมมากๆกรอบกำลังดีเลยอันนี้กุนเชียงผัดเรียบร้อยสครัมเบิลเอ็กก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมาจะใส่จานเสิร์ฟเลยครับเชฟเอาขนมปังนี่นะฮะขนมปังอันนี้ที่เราวางนี่อุณหภูมิกระทะร้อนไปหน่อยก็ไข่เราก็สุกหลังจากใส่ไข่ข้นแล้วนะครับก็จะใส่หน้ากุนเชียงที่ผัดลงไปนะครับโอ้โหตกแต่งนิดนึงครับมีมะเขือเทศกระเทียมนะฮะกับผักชี1ช่อนะครับสวยๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีนัดกับแขกคนพิเศษนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาห้ามพลาดเลยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเรียนทำเมนูวุ้นทุเรียนกันค่ะเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นทุเรียนแสนอร่อยได้แล้วค่ะใส่กระป๋องเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนละลายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันส่วนที่1เป็นวุ้นทุเรียนส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตักส่วนผสมส่วนที่1ลงในพิมพ์วุ้นทุเรียนตามด้วยส่วนผสมที่2ให้เต็มพิมพ์ก็จะได้วุ้นทุเรียนสวยๆแบบนี้ค่ะใครไม่ได้มาเรียนไม่ต้องเสียใจค่ะเข้าไปดูสูตรแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในครั้งนี้เรามีเมนูอาหารว่างแสนอร่อยใครที่ได้ลิ้มรสต่างก็ติดอกติดใจซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูกรอบเค็มนั่นเองค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในวันนี้จึงได้นำเมนูกรอบเค็มมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกเลยว่าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และเทคนิคการทำกรอบเค็มกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนและสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพอีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมขนมมันจะมีความนุ่มขึ้นมาแล้วก็ขนมจะมีความเงาวาวใสแล้วเมื่อวางลงไปในกล่องหยิบขายทั้งวันขนมจะดูไม่เสียบุคลิกหน้าตาของมันยังคงดูดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้แถมอาจารย์ผู้สอนยังใจดีและบอกสูตรเทคนิคกันไปแบบไม่กักอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสูตรแล้ววิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำตัวแป้งกรอบเค็มใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำปูนใสคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมแป้งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำค่อยๆเติมส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วบิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งเป็นแผ่นบางตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมขนาดตามต้องการนำแป้งกรอบเค็มลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้วิธีทำส่วนผสมน้ำเคลือบใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมและรากผักชีผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำปลาผัดจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่แป้งกรอบเค็มที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ถาดเกลี่ยให้กระจายพักจนแห้งและเย็นดีจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะและจุดเด่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลคือช่วยให้กรอบเค็มนั้นมีสีสันดูสวยงามน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติแถมยังทำให้รสชาติที่ออกมาหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปด้วยค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่49.10 บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มราคามากๆส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรกรอบเค็มแสนอร่อยแล้วเรายังได้ความรู้เทคนิคการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกูไก่นะคะปัจจุบันก็ทำเป็นลักษณะของร้านออนไลน์ขายอาหารตามสั่งง่ายๆรวมจนถึงเครื่องดื่มอยู่แถวละแวกหมู่บ้านกำลังสนใจที่จะมองเป็นธุรกิจในเรื่องของการทำอาชีพแล้วก็ให้เป็นกิจการแบบรูปแบบการออนไลน์ส่งขายในแอปพลิเคชันอย่างเช่น Line Man หรือว่า Food Panda เนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ไปเรียนมาค่ะก็จะได้เคล็ดลับในเรื่องของการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปของยี่ห้อวิผลทำให้สีสันของอาหารนะคะน่ารับประทานมากขึ้นรสชาติคงที่และสะดวกสบายค่ะพร้อมประหยัดคำนวณในส่วนของต้นทุนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลครั้งต่อไปกับเนื้อสัตว์จำแรงมังสวิรัติมิตรอวตารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่อยากต่อยอดเมนูอร่อย5เมนูซีฟู้ดคิลป์น้ำแดงซีฟู้ดคิลป์ผัดชาห่อหมกปูผัดหมี่กระเฉดเจแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงเรียนแล้วยังได้สูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆแถมยังดีต่อสุขภาพใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้
ู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมว่าการแปรงฟันผิดวิธีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องเหงือกล้นได้นะคุณผู้ชมอาจจะทำให้เหงือกบวมอักเสบแค่นึกภาพอ่ะก็ทรมานแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยต้องมาที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้อยากจะมาปรึกษากับคุณหมอนะครับว่าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเหงือกล้นหรืออาการอักเสบต่างๆที่เกี่ยวกับเหงือกแล้วก็ต้องมาปรึกษากับหมอนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ขจรกังสดานพิภพแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอคงต้องถามแล้วล่ะการแปรงฟันเป็นประจำมันทำให้เกิดปัญหาเหงือกล้นได้ด้วยหรอจริงๆเอาอย่างนี้ครับอาจารย์คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจผิดครับว่าถ้าเราแปรงฟันแรงหรือว่าแปรงขยี้เนี่ยแรงๆแล้วจะทำให้ฟันสะอาดแต่จริงแล้วผลตามมาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเหงือกล้นตามมาได้แล้วที่สำคัญถ้าเราทำซ้ำๆอยู่เป็นเวลานานๆบางทีก็มีปัญหาคอฟันสึกครับอาจารย์แล้วก็ทำให้เรามามีปัญหาเสียวฟันตามมาได้การเลือกแปรงสีฟันก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเป็นแปรงขนนุ่มครับแล้วก็ต้องแปรงให้ถูกด้วยนะครับหลักการของเราครับก็คือว่าเราจะไม่แปรงฟันแรงนะครับเราจะใช้วิธีขยับปรับนะครับโดยทำซ้ำๆนะครับโดยที่เราจะวางแปรงเนี่ย45องศาที่คอฟันนะครับแล้วก็ขยับในแนวนอนเนี่ยขยับไปประมาณ 2-3 ซี่เนี่ยนะครับนับไปครับ 1-10 นะครับ10ครั้งแล้วก็ปัดทีนึงเราเน้นย้ำว่าทำซ้ำครับสัก3ชุดนะครับ10ครั้งปัด1ชุด10ครั้งปัด2ชุดครบ3ชุดแล้วก็เปลี่ยนย้ายไปที่อื่นได้ข่าวว่าถ้าหากมาพบทันตแพทย์หมอฟันจะรู้ทันทีเลยคุณสีฟันผิดวิธีเพราะดูจากเหงือกก็รู้เลยจริงไหมจริงครับก็พวกนี้ถ้าเราแปรงแรงอย่างที่บอกครับการแปรงแรงซ้ำๆบ่อยๆก็จะเห็นได้ชัดเลยตรงบริเวณไหนที่เหงือกบางนะครับก็จะมีเหงือกล้นเกิดขึ้นหรือว่าคอฟันสึกนะครับนอกจากแปรงฟันแล้วเนี่ยโรคเหงือกมันเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีกไหมสาเหตุสำคัญจริงๆเราก็อยู่ที่การสะสมของพวกคราบจุลินทรีย์ครับหรือว่าคราบเชื้อโรคนี่แหละในคราบจุลินทรีย์เองก็จะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบครับยิ่งถ้าเราแปรงฟันไม่ดีปล่อยให้มีการสะสมของพวกคราบจุลินทรีย์นานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีพวกหินน้ำลายเกาะขึ้นที่ตัวฟันนะครับที่เราบอกว่าต้องไปขูดหินปูนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยปละละเลยอีกครับพวกคราบจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียตรงนี้ก็จะไปกระตุ้นทำให้เหงือกของเราเกิดการอักเสบนะครับเราจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าเราเหงือกมีปัญหาแล้วอาจจะมีเลือดออกง่ายเวลาที่เราแปรงฟันเวลาที่เราบ้วนปากหลังแปรงฟันอาจจะเห็นว่ามีคราบเลือดปนออกมาด้วยอาจจะมีอาการฟันโยกหรือว่าเคี้ยวอาหารแล้วก็รู้สึกว่าเคี้ยวเจ็บอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็มีหลายอย่างตามมาครับอุ้ยฟังดูเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ถึงขั้นนั้นเลยนะเรามีวิธีป้องกันไหมไม่ให้เหงือกของเราพังอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้สามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการแปรงฟันที่ถูกวิธีที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วแปรงฟันค่ะแต่สิ่งสำคัญคือแปรงฟันไม่พอครับเราต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่าเราต้องทำความสะอาดตามซอกฟันที่เป็นช่องที่สะสมพวกคราบจุลินทรีย์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับควรจะพบทันตแพทย์ทุก6เดือนครับเพื่อที่จะได้ตรวจประเมินว่าเรามีโรคฟันผุหรือว่ามีโรคเหงือกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราไม่ได้มาเจอคุณหมอเราต้องดูแลตัวเองทุกเช้าเย็นหรือหลังรับประทานอาหารก็คือการแปรงฟันเราจะเลือกยาสีฟันอะไรล่ะที่มันเหมาะกับการดูแลฟันและเหงือกเราอะจริงๆพูดถึงยาสีฟันนะครับยาสีฟันเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าในตัวยาสีฟันเองที่ต้องมีก็คือส่วนแรกก็คือในส่วนของกลุ่มตัวยาที่มันมีออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อหรือว่าแอนตี้เซปติกนะครับพวกนี้ก็มีผลช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ด้วยตัวที่2ที่สำคัญก็ควรจะต้องมีฟลูออไรด์ครับซึ่งยาสีฟันที่ดีก็ควรจะมีฟลูออไรด์อย่างน้อยเนี่ย 1,000 ถึง 1,500 ppm มีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันโรคฟันผุด้วยที่เห็นในท้องตลาดอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเข้าไปสารสกัดพวกนี้มาจากธรรมชาตินะครับข้อดีของมันก็คือช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่นรวมถึงออกฤทธิ์ยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยเหมือนกันก็เลยอยากจะบอกว่ายาสีฟันตัวไหนดีเนี่ยต้องมี3ตัวเนี่ยครับหลักๆครับเป็นยังไงคุณผู้ชมเราได้ความรู้มากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของเหงือกและฟันของเราวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอนะครับขอบคุณค่ะแต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะครับก่อนหน้านี้ก็เข้ามาปรึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับยาสีฟันคูเดนคูลิ่งเปปเปอร์มินท์ครับก็ใช้มาตลอดนะรู้สึกเลยว่าการดูแลช่องปากของตัวเองง่ายขึ้นปัญหาช่องปากที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงฟันสะอาดปากสะอาดแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคุณนานากับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นานาอยู่กับเท็ดดี้ค่ะเท็ดดี้บอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอวันนี้มีอะไรมานำเสนอเอ่ยเห็นขนมอยู่ตรงนี้ต้องตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นสิเยอะมากเป็นขนมตัวใหม่
ไม่ได้มาแค่แบบเดียวนะมาพร้อมกันทีเดียว10ชนิดเลย10รสชาติอันนี้คือบัตเตอร์เค้กนะครับใหม่ล่าสุดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับแต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยเค้กแช่แข็งเนี่ยแล้วคุณภาพความนุ่มความฉ่ำเขาจะหายไปหรือเปล่าไหนอธิบายซิปกติแล้วเวลาคุณซื้อขนมแช่แข็งมาทานคุณจะรู้สึกว่าแห้งจังไม่อร่อยเลยแต่วันนี้ด้วยความที่พวกเราเนี่ยรู้ว่าข้อเสียของสิ่งที่พวกเราเจอกันมาเป็นยังไงครับเราก็เลยทำขนมแช่แข็งขึ้นมาเป็นบัตเตอร์เค้กสุดพรีเมียม10รสชาติมีเค้กแครอทเป็นตัวที่โอ้โหนี่ผมชอบมากเค้กแครอทข้างในเนี่ยจะเป็นเค้กเนื้อหนักเลยนะครับมีทั้งแครอทแล้วก็อัวอาจารย์เขาใส่แบบมีถั่วมีอะไรอย่างนี้ด้วยตัวที่2ครับเป็นเค้กใบเตยกะทิสดปกติแล้วใบเตยกะทิสดเนี่ยจะมาเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนาะกินง่ายเบาๆนุ่มๆแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อฉ่ำคุณเชื่อไหมว่าเค้กใบเตยฉ่ำๆเนยนี่ก็อร่อยมากๆเช่นกันนะตัวต่อมานะครับเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพครับนอกจากกล้วยหอมหอมๆแล้วยังมีช็อกโกแลตชิพเม็ดโตๆด้วยตัวที่4เป็นคอฟฟี่รัมเรซินคุณพ่อทำตัวเค้กกาแฟอร่อยยังไงก็อร่อยอย่างนั้นสูตรนี้เป็นกาแฟแล้วก็ลูกเกดและอีกหนึ่งตัวนะครับเค้กมะตูมหาทานยากมากนะคุณผู้ชมนะแล้วอันนี้เราแบบมาเป็นแบบโฟรเซ่นเค้กคือคุณผู้ชมอยากกินเมื่อไหร่ซื้อมาเก็บไว้เลยจะกินปุ๊บก็หั่นออกมาเวฟกินได้เลยนี่ส่วนตัวนี้เนี่ยนะเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าท็อปของเค้กซีรีส์นี้คือเค้กหน้าทอฟฟี่เป็นอีกหนึ่งเค้กที่เรียกได้ว่าตัวนี้ต้องสั่งเลยคุณผู้ชมดูความเงางามของทอฟฟี่ด้านบนนะครับนี่คือความอร่อยจริงๆยิ่งเคี้ยวยิ่งมันเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมๆของเม็ดมะม่วงเนาะใช่ค่ะโอ้แล้วข้างในเป็นเนื้อเค้กกาแฟนุ่มๆด้วยจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กผลไม้เค้กกล้วยตาดนะฮะเค้กขนุนแล้วก็มีบราวนี่ด้วยใช่อันนี้ช็อกโกแลตเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าเจนี่สานะคิดค้นสูตรมาอย่างดีเลยล่ะว่าอุ๊ยทำยังไงนะให้เค้กสามารถเก็บได้นานใช่ครับและสามารถยังอร่อยทั้งๆที่แช่แข็งที่สำคัญเนี่ยนะนอกเหนือจากอร่อยแล้วยังสามารถทำขายได้ด้วยถ้าคุณผู้ชมสนใจติดใจปุ๊บเข้ามานั่งเรียนกับพวกเราได้เลยนะใช้เวลาเรียนเพียง2วันเท่านั้นนะคะสอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าต้องเลือกแป้งยังไงเตรียมวัตถุดิบยังไงเคล็ดลับต่างๆในการใส่เค้กใส่พิมพ์ทำยังไงให้เค้กถึงมีชิ้นที่เท่ากันอบแบบไหนไฟยังไงสอนดูเตาอบสอนดูทั้งหมดเลยรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆแชร์ทุกเคล็ดลับของการทำเค้กแช่แข็งต้องบอกเลยนะครับว่าหลักสูตรนี้นะครับ Frozen Cake นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาแจกด้วยเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้นะครับเพียงแค่ 25,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ 25. เรียน2วันเป็นเลย 25,000 ตีออกมาตัวละ 2,500 นะใช่ขายสูตรเนี่ยอุ๊ยโอ้โหกลายเป็นเราไปพูดว่าขายสูตรเราไม่ได้ขายสูตรขายวิชาเลยเราสอนทำเราจับมือทำเลยอะแต่ถ้าเกิดอยากกินนะอยากกินสั่งได้เลยครับผมขายยังไงอ่ะโถนี่นะฮะนี่เค้ก1ก้อนแบบนี้นะครับอยู่ในถาดพิมพ์ฟอยล์นะครับขนาดประมาณ1ปอนด์นะครับเก็บแช่แข็งได้ประมาณ1เดือนแบบนี้นะครับ1ชิ้นเพียงแค่350บาทที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยครับคุ้มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบความอร่อยแบบมืออาชีพได้ใหม่ทุกวันอังคารนะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเทดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบกับเมนูอร่อยๆ อย่างข้าวจี่วัฟเฟิลลาบนะครับโอ้โหดูน่ากินมากๆเลยอันนี้เราก็ได้จริงๆเนี่ยคือได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวจี่วัฟเฟิลลาบครับ